สวัสดีครับเพื่อนผู้คนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำไกด์เรียกว่าไกด์แล้วกันไกด์ดันเจียนนะครับคฤหาสน์ตุ๊กตาอาถรรพ์สำหรับตัวอ้วนๆที่เห็นขนาดนี้จะเป็นมินิบอสครับมินิบอสตัวนี้อย่างแรกคือไม่มีแทงนะครับไม่มีแทงไม่ต้องสนใจว่าใครแทงก็ได้แมคานิกของมันจะเป็นพอคุณเข้าไปตีพอเข้าแม็กปั๊บมันจะจับมาร์ก2คนสุ่มนะครับสุ่มไม่อาจจะเป็นใครก็ได้เราไม่จำเป็นต้องฟิกนะเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีละนิดทีละนิดสุ่ม2คนแล้วหลังจากนั้น2คนเนี้ยจะต้องเดินเอามาร์กไปทิ้งไม่ให้โดนเพื่อนนะลักษณะการมาร์กมันจะเป็นหลุมค่อยๆเต็มนะครับพอเต็มปุ๊บมันจะบึ้มถ้าเกิดใครอยู่ในวงนั้นตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเนี่ยจะตายทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราหนีทันนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้น2คนที่ได้มาเมื่อกี้ก็จะได้มาสำหรับทำลายบัฟนะครับบัฟของบอสอันนี้ตีเลยนะมาปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมว่านี่7วินาทีนะครับตรงนี้7วินาทีแล้วก็บัฟ2คนคราวนี้2คนจะเอาวงไปทิ้งในตำแหน่งที่มีเพื่อนอยู่พอทิ้งเสร็จปุ๊บ2คนนี้ต้องกลับมาทำไมกลับมาให้อยู่ลายเดียวกันกับบอสลายนี้ที่ผมแสกกลางเนี่ยลายนี้เลยโดยที่คุณจะอยู่สุดขอบนู้นก็ได้หรืออยู่ติดตัวบอสก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็มาอยู่ติดตัวบอสเพราะว่าคุณจะได้ทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเข้าไปชิดในภายหลังเนี่ยครับตีไปเรื่อยๆพอบอสกระโดดกระทืบทีนึงอันนี้บล็อกได้นะหรือจะแบบวอล์กซีซีอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วบอสจะปั่นต่อนี่ตัวนี้ก็บล็อกนะครับหรืออิมมูนอะไรก็ตามสบายตัวนี้ตระยะใกล้นะคนอยู่ไกลก็ไม่โดนเห็นไหมครับว่านี้นับถอยหลังถึง2แล้วเดี๋ยวก็ต้องถอยแล้วนะครับ1 0เห็นไหมครับพอ0ปั๊บวงนี้ระเบิดวงนี้ก็ระเบิดส่วนทั้ง2คนนี้ก็คือเล่นเป็นแล้วนะครับก็จะ SS เข้าบอสจะได้ทำดาเมจได้ต่อเลยแต่สำหรับคนที่ยังไม่คล่องคุณจะไม่ SS เข้าบอสก็ได้คุณยังยึดติดแนวเดิมนะครับแนวนี้แนวยาวนี้แนวกึ่งกลางของพรมเนี่ยเพราะว่าถัดจากนี้นะมันจะมีมันจะเป็นเหมือนเป็นวงล้อเนี่ยมันอาจจะออกจากฝั่งนี้หรืออาจจะออกจากฝั่งนู้นก็ได้ไอ้วงล้อเนี่ยมันจะไหลเข้ามาแล้วก็มันก็จะปั่นเราถ้าโดนปุ๊บตายเลยนะครับแต่ว่าถ้าโดนปุ๊บตายเลยโดนบอสก็ไม่ได้โดนบอสเราก็ตายเหมือนกันเราจะเล่นอย่างนี้จุดเนี้ยบอสจะเปิดช่องขัดนะครับเราจะขัดแล้วเราจะงัดลอยให้จบคอมโบไปเลยเหมือนสมัยที่เราทำกับจาคันสมัยก่อนที่ลงหลอมเครื่องจักรอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่เรางัดลอยใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ใช้ SS หรือใช้ท่าพุ่งทะลุผ่านหลบไอ้แท่งๆนั้นไปนะครับถ้าไม่ทันก็ตายเห็นไหมครับคนทำที่งัดเขาก็งัดไอ้แท่งนี้ก็ไหลมาละแท่งนี้ก็ไหลมาถ้าไอ้ทันก็รอดไม่ทันก็ตายแต่บางอาชีพเวลางัดลอยแล้วขาตายก็ตายบ้างนะครับไม่เป็นไรทีนี้พอลงมาปุ๊บบอสจะติดเกราะเดี๋ยวผมให้ดูเกราะนะครับนี่บอสจะมีเกราะนี้ทำไว้ทำอะไรเกราะนี้มันจะเอาไว้ต้านทานสถานะผิดปกติทุกอย่างของบอสคือหลังจากนี้เราต้องขัดบอสให้ได้ถ้าขัดไม่ได้ก็ตายเราวิธีทำลายเกราะบอสจะมีคน2คนที่ได้รับบัฟเมื่อสักครู่นี้เขาจะได้รับบัฟตัวหนึ่งมาเป็นบัฟไว้ทำลายเกราะบอสเกราะบอสจะมีอยู่จะมีความแข็งแกร่งอยู่ที่15สกิลสำหรับคนที่ได้รับบัฟเมื่อสักครู่นี้ได้รับมาร์คแล้วจะมีบัฟคุณจะมีบัฟที่เวลาคุณสกิลใส่บอส1ครั้งนะครับ1ท่าสกิลอะไรก็ได้บัฟสแต็กบัฟสแต็กก่อนจะลด1มี2คนก็ช่วยกันลดปั๊บเดียวครับเกราะแตกพอเกราะแตกก็จะ CC บอสได้เห็นไหมซีซีก็รีบขัดเห็นสักครู่ไหมไอวงม่วงมันเริ่มเต็มแล้วนั่นอ่ะถ้าเกิดเราขัดไม่ทันก็ตายหมดพอบอสลุกขึ้นมาเล่นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวแจกมาร์กต่อเห็นไหมได้มาร์กต่อนี่คนมาร์กก็ไปรอแล้วแล้วก็บล็อกนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ถ้าหนีไม่ทันก็ตายครับแต่ถ้าหนีทันก็รอดเสร็จแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ผ่านได้จบเรียบร้อยผมพลาดตายไม่เป็นไรถือว่าไม่มีอะไรสำหรับบอสนี้นะครับถ้างั้นก็เดี๋ยว
ไปดูบอสตัวต่อไปครับเป็นบอสใหญ่แล้วอันนี้มินิบอสต่อมาเป็นบอสใหญ่ก็คือมีบอสตัวเดียวนะครับก็เลยกลายเป็นดันที่จบไวจบง่ายวิธีเล่นนะครับก็เดินมารู้จักกับแมคานิกเบสิกก่อนแมคานิกเบสิกของบอสคือฟันซ้ายฟันขวาทุบหน้าทุบหลังพิซซ่า270องศามาร์กไกลปาอาวุธโดดเพื่อเก็บอาวุธจบเอ้ยไม่ใช่มีท่านึง270องศาแล้วปั่น270องศาแล้วปั่นเสร็จปั๊บมาร์กไกลโยนอาวุธจากนั้นเก็บอาวุธแล้วก็เป็นอันจบเฟสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เข้า90คุณยังเข้า90ไม่ได้มันก็จะรันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยจนกว่าจะ90พอ90จะกระโดดกลับกลางนะครับสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างปาดซ้ายปาดขวาไม่ต้องทำอะไรไม่กระเด็นไม่ติดอันนั้นตีหน้าตีหลังห้ามโดนหลบได้ด้วยการเดินหลบหรือเอามาตะตัวเองนะครับพิซซ่า270องศาไปที่โซนปลอดภัยหรือเอามาตะตัวเองจากนั้นหมุนปั่นเราใช้โลบ็อกคงหมุนบ็อกนะครับของเบดมาของเบดแดนแล้วหลังจากนั้นโยนอาวุธใส่อันเนี้ยกระโดดหลบได้กระโดดตามอาวุธอันนี้ต้องอัมตะส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วกระโดดกลับกลางให้นัดหมายว่าเป็นอัมตะวอล์กวินวอล์กนะครับจะแมวจะแอสก็ว่ากันไปเดี๋ยวเริ่มนะครับ3 2 1ปึ๊บอันนี้ดูมุมมองแทงก่อนนะตีซ้ายตีขวาครับไม่ต้องหลบต่อไปหน้าหลังเดินหลบครับโยกซ้ายโยกขวาว่ากันไปต่อไปพิซซ่าสอนแล้วศึกษาตัวนี้เซฟโซนหรืออาจจะตัวนี้เซฟโซนถ้าการพลาดยังไงก็อามาตัดส่วนตัวครับตําบอสตัวนี้ถ้าแทงออกห่างจากกระเด็นนะกระเด็นออกจากบอสมันจะลงโทษด้วยการดูดแล้วฆ่าทิ้งถ้าเกิดว่าคุณโดนดูดแล้วคุณดีดออกทันก็ไม่ตายเหมือนกันแต่แทงต้องกลับไวๆต่อไปปั่นนะครับอันนี้โลบ็อกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วมาร์กไกครับ1คนนะครับเห็นไหมมาร์กไกเนี่ยถ้ามันง้างอย่างนี้นะชูคอแล้วง้างขึ้นเตรียมคุยอย่างนี้นะครับกระโดดได้เลยเสร็จแล้วมันจะโดดตามอาวุธอันนี้ก็เอามาตัดส่วนตัวทีนี้ดูเลือดนะครับถ้า90เมื่อไหร่เข้าถ้ายังไม่เข้าก็ไม่เข้า90แล้วเข้ากลางอันนี้วอล์กปั๊บคราวนี้แหละแมคานิกตรงนี้มันจะดำเนินไปที่2คนใช้2คนก็คือแท้งก็เล่นของแท้งไปแล้วจะมีมาร์กไกลคนหนึ่งนะครับนี่มาร์กไกลเนี่ยเขาจะจับตามองดูตุ๊กตาหุ่นตุ๊กตาวูดู2ตัวคุณจะเห็นว่ามันจะมีวงกลมอยู่เนี่ยวงกลมอยู่ตามห้องเห็นไหมเป็นวงกลมตุ๊กตาวูดูอ่ะมันจะยืนอยู่ที่วงกลม2วงแล้วเว้น1วงสำหรับคนมาร์กไกลเนี่ยให้ไปอยู่ที่วงที่เว้นวงนั้นแหละแล้วมันจะสาดพิซซ่าเงาไปทางฝั่งนั้นส่วนคนที่ไปเป็นมาร์กไกลอ่ะพอคุณเห็นเงาเริ่มแผ่มาคุณสลับมาฝั่งตรงข้ามแล้วเตรียมมาวงต่อไปครับเนี่ยเขาเริ่มดูวูดูแล้วเห็นไหมว่าเขามีมาร์กละสีอย่างเงี้ยนะแล้วเขาเห็นว่าวูดูอยู่ตรงนี้ครับวูดูอยู่นี่วูดูตัวน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะวิ่งไปตรงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมวูดูตัวที่1อยู่ที่หลุมนี้วูดูตัวที่2ที่หลุมนู้นแล้วเขาก็จะอยู่ตรงกลางนี้คราวนี้พิซซ่ามันก็จะสาดไปตรงนี้ครับสาดไปแล้วพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเซฟโซนแบบเนี้ย2รอบครับเป็น2รอบนะมาไกลอีกครั้งนึงคราวนี้เราก็จับตาดูวูดู2ตัวนี้ครับว่ามันจะไปเว้นช่องให้เราที่ไหนนี่นะถ้าใช่ปั๊บก็เหลือวงตัวนี้เดี๋ยวเขาจะมาประจำวงเสร็จปั๊บตูมอันเนี้ยตรงนี้คือเงา2ครั้งเสร็จแล้วนะคราวนี้แหละคราวนี้จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งใช้2คนคนตรงเนี้ยถือว่าจบหน้าที่แล้วนะคนที่ทำตรงเนี้ยจะต้องแบตที่มีโมบิลิตี้สูงเบ็ดแดนขวาน
เบดมาสเตอร์โซกันเนอร์นะครับฟอสมาสเตอร์ประมาณนั้นแหละใครที่มูบิลิตี้สูงๆให้ทำหน้าที่นี้แล้วก็จบแล้วหลังจากนั้นพอเงา2รอบอย่างนี้นะพอเงา2รอบอย่างนี้ปั๊บให้มาไกล2คนคุณเห็นไหมแวบๆเนี่ยหนีไปแล้ว2คนเนี่ยดูตามมินิแมปเห็นไหมสองคนเนี่ยหนีไปละต้องการมาไกล2คนเพื่อเล่นต่อเล่นยังไงเดี๋ยวค่อยดูและขณะเดียวกันแทงค์นะครับแทงค์ก็ต้องเล่นละแทงค์เล่นยังไงแทงค์ดูว่าเพื่อนที่เป็นมาไกลอ่ะไปอยู่ตรงไหนตอนนี้เพื่อนที่เป็นมาไกลเขาอยู่ตรงนี้ดังนั้นแทงค์ต้องขยับมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเพราะว่าหลังจากนี้จะมีการสาดพิซซ่าใส่แทงค์4รอบโดยแบ่งเป็น1 2เปิดช่องขัดแล้วก็3 4เปิดช่องขัดเรื่องการเปิดช่องขัดคุณจะเอาน็อกสตันอะไรก็ได้แต่ทีมที่ผมใช้สตันก่อนแล้วก็น็อกนะครับถามว่าทำไมแทงค์ต้องทำอย่างนี้เพราะแทงค์จะไม่ฟิกว่าจะต้องสาดเงามาที่กี่นาฬิกาแต่จะดูว่าทีม2คนเนี่ยหัวใจกับดาวเนี่ยที่เขามาร์คไกลเนี่ยเขาไปมาร์คอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เขาเล่นง่ายเพราะว่าแทงค์แค่ขยับคนเดียวก็ทำให้ทั้งทีมเล่นสะดวกแล้วให้แทงค์เป็นคนขยับครับนี่เขาจะพอมาร์คปุ๊บในส่วนเนี้ยเขาต้องเล่นละเล่นแบบไหนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับส่วนอันนี้ดูแทงค์ก่อนเห็นไหมพิซซ่าสาดมาแล้วครับครั้งที่1สาดใส่แทงค์แล้วมันก็จะโดนอยู่ตรงเนี้ยคนเซฟโซนก็จะอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยไม่โดนนะครับเพื่อนๆจะไม่โดนแทงค์จะล่ออย่างเดียวครั้งที่1แล้วก็หลบแล้วก็ไปล่อใหม่ครั้งที่2แล้วหลบจากนั้นขัดสตันครับปึ๊กแล้วก็ยืนล่อต่อหลบครั้งที่3ยืนล่อใหม่หลบครั้งที่4เปิดช่องขัดรอบนี้ล็อกดาวน์อันนี้คือแมคคานิกแทงนะฝั่งโน้ตก็ทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายไฟอีกทีหนึ่งแล้วตีไปเรื่อยๆครับแล้วคุณก็สังเกตเห็นเพื่อนจะกลายเป็นหุ่นเชิดเห็นไหมเพื่อนรูปดาวโดนสิงเต็มตัวและมีหุ่นเชิดนะครับมีหุ่นเชิดโดนสิงเต็มตัวนี่คือแมคคานิกใกล้จะจบแล้วใกล้จบเฟสแรกแล้วให้สังเกตแล้วมีหุ่นเชิดแล้วแล้วจากนั้นหุ่นเชิดมันจะกระโดดมาที่พิกัดของมันเองเราควบคุมไม่ได้แล้วเห็นไหมโดดควบคุมไม่ได้แล้วมาที่พิกัดซ้ายขวาแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆเราจะโดนกลุ่มหมีตุ๊กตาหมีลุมล้อมตุ๊กตาหมีคุณเห็นเล็กๆไหมเนี่ยเห็นตัวเล็กๆไหมตรงเนี้ยเลข4อ่ะตุ๊กตาหมีจากคูดาวจะมีนับถอยหลัง4 3 2 1 0สิ่งที่ต้องระวังคือ1ตุ๊กตาหมีมีเลือด2ตุ๊กตาหมีต้องระเบิดข้างบนนี้เราจะแก้ไขให้เพื่อนได้ด้วยการที่เราต้องงัดลอยตุ๊กตาหมีให้มันระเบิดกลางอากาศข้อควรระวังถ้าคุณยิงแรงเกินตุ๊กตาหมีตายกลางทางก็ไม่ระเบิดดังนั้นคุณต้องกัดจังหวะดีๆงัดปึ๊ดแล้วให้มัน3 2 1 0 0กลางอากาศพอมันแตกตึ้มไอ้มาริโอเนี่ยตัวนี้จะหายและเพื่อนจะเป็นอิสระพอเพื่อนเป็นอิสระปั๊บเขาจะมีสกิลหนึ่งพอกด1เขาจะหลุดจากล่างตุ๊กตาวูดูนี้แล้วก็จะมาเล่นต่อได้เนี่ยครับจะมีการงัดเกิดขึ้นนะสำเร็จเห็นไหมมันมีร่องรอยการถูกทำลายนะครับเสร็จแล้วบอสจะกระโดดลอยตัวกลางอากาศพร้อมกับตุ๊กตาวูดูเนี่ยมันจะระเบิดนี่เห็นไหมครับระเบิดพอระเบิดปั๊บบอสจะลงมาล้มกองกับพื้นนี่คือจบแบบถูกต้องถ้าผิดก็คือตายเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับแทงกลับมาอยู่ที่12นาฬิกาเหมือนเดิมแทงเริ่มที่12นะแล้วก็อาจจะวกไปวนมาแต่พอถึงจุดที่วูดูระเบิดเนี่ยแทงก็กลับ12แล้วก็เล่นต่อท่านี้นะครับโล่เห็นไหมกดใช้โล่เรียบร้อยแล้วมีข้อแนะนำก็คืออีตอนที่เรากดโล่เนี่ยโล่มันกันได้5ฮิตแต่ไอ้หมุนๆเนี่ยมันก็ราวๆ5ฮิตเช่นกันผมไม่แน่ใจว่า4หรือ5
แต่มันจะมีดาเมจที่มาจากรอบห้องเหมือนจะมีพวกหุ่นยนต์คอยโยนอะไรใส่แท้งห้ามกระเด็นดังนั้นในระหว่างที่คุณกำลังโล่บล็อกเนี่ยไปโดนไปได้สัก3ฮิตคุณต้องเสริม invisible ตัวเองเสริม CC ให้ตัวเสริมอมตะให้ตัวเองสักสกิลนึงอาจจะเก็บแท็บไว้ใช้หรืออาจจะเก็บ QE ไว้ใช้ตรง Q ไว้ใช้ตรงนี้นะครับหรือจะกด C อะไรก็ได้หรือจะแทงหมุนก็ได้ซ้อนเข้าไปอีกทีนึงเพื่อไม่ให้กระเด็นเพราะว่าถ้าแทงกระเด็นมันอาจจะบึ้มเห็นไหมครับเนี่ยกระเด็นเนี่ยคือกระเด็นนี่คือโล่บ็อกสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะครับไม่ใช่อันนี้โล่บ็อกไม่สมบูรณ์ผมกลางช้าไปใช่ดูแล้วกระเด็นทั้งตี้ถ้ากระเด็นทั้งตี้วิธีแก้คือคุณต้องรีโคเวอรี่ตัวเองให้เร็วๆแล้วประชิดบอสให้เร็วที่สุดบอสก็จะไม่บึ้มครับนี่ถ้าประชิดบอสเร็วบอสก็จะเริ่มเฟดเดิมปาดซ้ายปาดขวาใหม่นะครับเสร็จแล้วก็หน้าหลังพิซซ่า270องศาเสร็จแล้วก็ปั่นตรงนี้ปั่นตรงนี้พอปั่นรอบ2แล้วเนี่ยแต่เดิมเราใช้โฮมูนบ็อกซ์ใช่หรือไม่ก่อนหน้านี้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเราจะใช้ฟอร์สเพราะอะไรเพราะตอนจบลูปเราใช้โล่ดังนั้นในเฟส2ตัวนี้ยังไงโล่ก็รีไม่ทันต้องใช้ฟอร์สนะครับดังนั้นตรงนี้ให้ระวังด้วยในครั้งที่1เราใช้โล่แล้วก็โล่จบพอตัวนี้จะเป็นฟอร์สอันนี้ถ้าเข้าเฟสเลยก็จะง่ายนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้จะเหมือนเดิมเป๊ะเพื่อนก็ไปมาร์กตรงนั้นถูกปะแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนมาร์กไกลก็ไปมาร์กใหม่ตามตุ๊กตาวูดูแล้วเราก็อยู่อีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วต้องการมาร์กไกล2คนก็จะมีมาร์กไกล2คนโผล่มาเห็นไหมเหมือนเดิมครับแล้วก็เล่นแทงก็ล่อพิซซ่า4ครั้งครั้งที่2แล้วก็ขัด1ครั้งที่ผมใช้สตันแล้วก็ล่อพิซซ่าอีกครั้งที่1แล้วก็ล่อพิซซ่าครั้งที่2แล้วขัดน็อกดาวน์ส่วนคนทำแมคคณิอื่นก็ทำไปนะครับอันเนี้ยเป็นหุ่นเชิดละกระโดดหุ่นเชิดรักษาพิกัดเพื่อนงัดลอยตุ๊กตาหมีแตกกลางอากาศระเบิดตุ๊กตาบูดูระเบิดหุ่นสุดแทงกับ12ตีต่อคราวนี้โล่โฮมูนบ็อกพร้อมป้องกันตัวเองเสริมแล้วก็ตีซ้ายตีขวาเหมือนเดิมครับทุบหน้าปลายหลังอันนี้เข้าเฟสแล้วครับเข้าเฟสทีคือ30ครับ90 60 30เล่น3รอบเดี๋ยวผมพูดซ้ำนะจะได้จำได้แต่ว่าจะไม่หยุดละอันนี้ก็รอบพิซซ่า4รอบเหมือนเดิมคันที่3คันที่4เปิดช่องขัดล็อกดาวน์แล้วก็มาร์กไก่2คนมาแล้วก็เนี่ยตุ๊กตาวูดูต่องัดช่วยเพื่อนเหมือนเดิมครับโล่จบลูปแล้วก็เสริมเห็นไหมเห็นเพื่อนกระเด็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูดูต่อนะดูลึกๆนะดูตัวนี้นะครับนี่จับตาดูเพื่อนตัวนี้ให้ดีนะโล่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเห็นไหมเห็นหัวใจไหมกระเด็นนะครับเพราะว่ามันมีการโจมตีจากภายนอกเสริมเข้ามาทำให้โล่มันหมดดังนั้นเบมาร์ต้องป้องกันตัวเองด้วยไม่ให้กระเด็นนะครับนี่ก็จบแล้วต่อไปดู
ไปดูเซฟเพื่อนเซฟเพื่อนหน้าที่เซฟเพื่อนว่าเซฟกันยังไงนะครับเอาละครับอันนี้มาดูหน้าที่ของโมบิลิตี้สูงพร้อมกับเอาคนนี้เซฟเพื่อนด้วยนะครับดูตำแหน่งนี้ละกันหัวใจเขาคือเขาจะเป็นคนมาร์กไกลคนที่1ซึ่งมีแค่คนเดียวเพื่อเดินเงา2รอบกับตุ๊กตาวูดูที่เว้นช่องว่างระหว่างวงที่ผมบอกนะครับมาดูกันบอสปัดซ้ายปัดขวาบอสทุบหน้าทุบหลังพิซซ่า270องศาปั่นเสร็จแล้วมาร์กไกนะครับมาร์กไกแล้วก็ตุ๊บเข้าเฟส90นะครับกับกลางคนนี้ยังอยู่ไกลอยู่นะครับเห็นไหมว่าเขาเลือกที่จะมาอยู่ในวงกลมก่อนแล้วจากนั้นก็จับตาดูตุ๊กตาวูดู2ตัวนะครับนี่โผล่มาแล้วว่ามันจะเลือกเล่นยังไงแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับมันเห็นไหมเรียบร้อยนะครับวงนี้แล้วก็วงนี้พอมันเริ่มแผ่ออกมาเพ่นไปอยู่ฝั่งตรงข้ามได้เลยครับมันไม่เปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วก็อีกดูอีกทีนึงต้องมาร์กไกต่อรอบที่2นะอย่าลืมการที่คุณพุ่งมาอย่างนี้คือต้องมาร์กไกต่อรอบที่2นะครับคราวนี้ตุ๊กตาวูดูเลือกเล่นตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้2รอบเสร็จป้าบคราวนี้ได้มาร์กไกใหม่2คนอันนี้คือหน้าที่ของคนเคลื่อนที่เร็วเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นของ2คนที่เคลื่อนที่ช้านะครับก็จบทีนี้เดี๋ยวไปดูจังหวะเซฟเพื่อนนะจังหวะเซฟเพื่อนจังหวะเซฟเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอให้เพื่อนของเราเนี่ยโดนตึงเป็นบูดูแบบถาวรก่อนนี่ไงโดนละเห็นไหมว่าโดนละนะครับพอโดนแล้วเนี่ยมันจะมีตุ๊กตาวูไอ้ขึงอ่ะพับเผ็ดขึงกาอากาศนะครับก็ต้องงัดรอยเห็นไหมเห็นงัดรอยนะครับแล้วก็2นะเหลือ2แล้วนะถ้าลองงัดรอยเต็มประสิทธิภาพยังไงมันก็จะระเบิดกาอากาศครับอันนี้1ละตู้ม0เสร็จแล้วครับนี่คือเซฟแอร์คอมโบเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบเซฟแอร์คอมโบอีกรอบนึงรอบ2นะครับเนี่ยหาสักตัวนึงงัดเห็นไหมว่าพอ2พอประมาณ2เขาจะงัดแล้วครับ2ละงัดละให้มันเป็น1กาอากาศแล้วก็ตึ้มแตก2ด้านจบแล้วทุกอย่างตรงตามนัดหมายนะครับนี่คือเซฟงัดรวมถึงตำแหน่งของคนที่เคลื่อนที่เร็วในจังหวะแรกต่อไปตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งคนที่เป็นตุ๊กตาวูดูครับเรามาเริ่มดูต่อจากจุดนี้เลยนะเราดูต่อจากจุดนี้นะครับ อันนี้เป็นการเล่นกับวูดูนะไม่ใช่ละเอาล่ะคราวนี้มาดูต่อนะครับอันนี้เป็นการเล่นกับวูดูรอบที่2รอบที่2นะอันนี้ตอนรอบนี้คือตำแหน่งดาวนี่คือควบนะควบโมบิลิตี้แล้วก็ควบเป็นตุ๊กตาวูดูด้วยอันนี้รอบที่2นะครับพอมาร์กไกลเสร็จปุ๊บคราวนี้ต้องมี2คนออกไกลใช่ไหมอย่างที่เราดูกันมาตั้งแต่เริ่มออกไกล2คนนะครับก็ได้ละ2คนมาร์กไกลชึบแม้ว่าตุ๊กตาวูดูมันเชิดกันอยู่เชิดละอันนี้ปิดคนนะเราจะเห็นเฉพาะตรงนี้แต่2คนนี้เหมือนกันเอาล่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่ประสานกันกับแท้งตอนนี้แท้งอาจจะต้องล่อเงาไปทางนู้นถูกไหมผมก็เลยบอกว่าจะไม่ให้แท้งฟิกว่าจะต้องเปิดเงากี่โมงจะไม่ฟิกแท้งว่าเปิดเงากี่นาฬิกาเพราะว่าถ้าเพื่อนตรงนี้เขามาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าโซนที่เขาเล่นคือโซนนี้ดังนั้นแท้งก็ต้องเปิดเงาให้มันมาอยู่โซนด้านล่างนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเยอะนี่คราวนี้ตุ๊กตาบูมันจะประกบแล้วมันก็จะพยายามยิงลำแสงอะไรใส่ไม่ต้องสนใจนะครับไม่มีอะไรหรอกแล้วหลังจากนั้นคุณเห็นว่าจะมีตุ๊กตาหมีมันจะเกิดรอบๆห้องนะครับเนี่ยตุ๊กตาหมีจะเกิดรอบห้องหลายจุดไหนที่มันอยู่ตรงแท้งสาดพิซซ่าใส่คุณก็ต้องเอา
นะแล้วก็คุณก็ไปดูแต่ว่านัดกับอีกคนนึงให้ดีว่าเราจะเอากองนี้นะอีกคนจะเอากองนี้นะก็ดูให้ดีเนี่ยมาแล้วจับตาดูเราจะเอาตัวตรงกลางนะครับตุ๊กตาหมีสีขาวเราจะยิงมันพอมันตายปั๊บพื้นจะกลายเป็นสีทองเป็นวงกลมคราวนี้มาทำความเข้าใจกับตุ๊กตาวูดูกับเราก่อนถ้าตุ๊กตาวูดูกับเราอยู่ห่างกันไม่มากตุ๊กตาวูดูมันจะยิงพลังใส่เราเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างกับมันแบบฉับพลันเดี๋ยวนั้นเลยตุ๊กตาวูดูเนี่ยจะกระโดดเข้าหาเราเพื่อตุ๊บติดกับตัวเราก็จะเป็นการล่อมันเข้าวงครับเห็นไหมว่าเนี่ยชิปวิ่งเข้าวงเพื่อล่อให้ตุ๊กตาเนี่ยมันกระโดดตุ๊บใส่อีกทีนึงตุ๊บพอมันตุ๊บใส่วงให้สังเกตว่าตุ๊กตาบูดูจะเปลี่ยนเป็นสีทองมีลำแสงสีทองถ้ามันเปลี่ยนลำแสงสีทองปั๊บแสดงว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ก็ช่างหัวมันครับไปตีบอสต่อเดี๋ยวมันจะจับเราประกบและฝังเราเข้าไปในร่างเนี่ยพอถึงตัวนี้ปั๊บจะเห็นว่าคุณจะกลายเป็นหุ่นเชิดเรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าที่ของอีกคนที่เหลือนะที่เราได้ดูมุมนี้แล้วก็จะโดนเด้งมาตรงนี้แล้วตุ๊กตาหมีจะประกบแล้วก็จะมีคนมาเซฟ3-2งัดระเบิดรอดแล้วก็เดินไปนะครับเดินนะต้องเดินอันนี้หน้าที่สำคัญที่ผมไม่ได้บอกไว้ตั้งแรกแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนนี้เลยพอคุณหลุดจากการเป็นตุ๊กตานะครับพอคุณหลุดจากเป็นการตุ๊กตาให้ดูใหม่หลุดจากการตุ๊กตาปุ๊บคุณต้องเดินนะครับต้องเดินไปหาบอสระยะ9เมตรปึ๊กเดินตึ๊ดๆๆเนี่ย9เมตรคือไกลสุดใกล้ๆก็6เมตรพอเดินเสร็จปุ๊บคุณต้องกดเลข1ให้ดูใหม่นะครับชิปคุณจะมีสกิลเลข1เห็นสกิลเลขตรงนี้มั้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเดินปึ๊บมันสว่างสกิลสว่างแสดงว่าคุณเป็นอิสระแล้วเห็นไหมในคลิปนี้เขาเดินไปจนถึง 6.7 เมตรนะครับแล้วก็กดเลข1เพื่อดีตัวออกมาแล้วปล่อยให้ตุ๊กตามันระเบิดแล้วก็เล่นต่อครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรละเหมือนเดิมทุกอย่างครับคุณจะดูอีกรอบก็ได้นะเหมือนเดิมครับมาร์กไก่แล้วก็เล่นแต่กับวูดูไปเสร็จแล้วคุณก็รอตุ๊กตาหมีที่มันจะเป็นของคุณหันซ้ายหันขวาไม่มีเอารอไปก่อนนี่มาแล้วคุณก็ยิงตุ๊บเปลี่ยนสีเปล่งแสงเดินเข้าไปเดี๋ยวเราจะถูกจับยึดเองช่วงนี้คุณก็ทำดาเมจไปก่อนเพราะเดี๋ยวพอถูกจับยึดก็ทำอะไรไม่ได้แล้วปึ๊บแล้วมันก็จะเด้งรอเพื่อนเซฟเพื่อนเซฟเสร็จเดินไประยะประมาณ8เมตรแล้วกัน8เมตร7เมตรแล้วกดเลข1เด้งออกจบเฟสสำหรับคนทำตุ๊กตาบูดูนะครับก็จะประมาณนี้นะมันเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนมากเหมือนดันรายวันบางดันที่ผ่านมานะครับก็ยังไงก็ลองฝึกดูสำหรับใครที่ดาเมจไม่ถึงคุณอาจจะโดนเฟส1หลายรอบหน่อยเฟส1ก็มีอะไรตีซ้ายตีขวาไม่ต้องป้องกันตีหน้าหลังระวังกระเด็นพิซซ่า270องศากระเด็นต้านทานโยนอาวุธใส่กระโดดหรือต้านทานกระโดดเก็บอาวุธคืนก็ต้านทานนะครับแล้วก็ถ้าปั่นก็พุ่งบนบล็อกไอ้ดับโล่ไปก่อนจะจบคลิปฝากไว้สักหน่อยแล้วกันขอบคุณน้องๆแคลนคอนควอเรอร์มากๆนะครับที่มาช่วยผมซ้อมแล้วก็ทำให้ได้มีงานคลิปนี้ออกมานะครับขอบคุณทุกๆท่านมากเลยถ้างั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ